สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้ยะจ๋าช่วงเย็นยะจ๋าออกมาดูต้นไม้ค่ะต้นเคลนะคะเรนโบว์เคลของไม่ใช่เคลเรเซียของยะจ๋านะคะยะจ๋าเห็นมันใบโบมาใบเป็นรูมาหลายวันแล้วล่ะค่ะแต่ยะจ๋าลืมนะพอรดน้ำผักเสร็จยะจ๋าก็ทำอย่างอื่นต่อลืมมาดูค่ะประมาณ 2-3 วันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเมื่อกี้ยะจ๋าบี้หนอนไปตั้งหลายตัวแล้วนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เมื่อกี้ยะจ๋าก็เพิ่งบี้ไปนะคะหนอนนะคะเนี่ยค่ะหนอนยุงกัดยะจ๋าหนอนกอนะคะมันไม่ใช่หนอนเขียวๆนะคะไม่รู้เขาเรียกว่าหนอนอะไรนะเขียวๆมีลายด้วยค่ะเดี๋ยวยะจ๋าจะพาดูนะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้บี้ไปได้ประมาณ3ตัว4ตัวแล้วค่ะอันนี้เห็นไหมคะค่ะแล้วก็เปรี้ยวนี่ค่ะเนี่ยอีกตัวหนึ่งนี่ค่ะตัวหนึ่งอุ้ยร่วงแล้วนี่ค่ะร่วงมาแล้วเขากินใบเคลของยะจ๋าค่ะตอนแรกยะจ๋าว่าจะไม่ถ่ายนะคะแต่พอมาดูแล้วแบบว่ามันหายหมดเลยค่ะใบหายหมดเลยตรงนี้ก็เป็นประกาศข่าวที่ยะจ๋าโรยไว้นะคะใบเขาเกลี้ยงเลยเขากินเกลี้ยงเลยค่ะกำลังจะโตยะจ๋ายังไม่ได้รดน้ำนะคะยะจ๋าว่าจะมารดน้ำยะจ๋านึกขึ้นมาได้พอเห็นยะจ๋าก็เลยยกออกมานะคะกินใบผักกาดขาวนะคะเกลี้ยงเลยแล้วก็จะมีตรงนี้อีกค่ะหนึ่งตัวนะคะอยู่ตรงเนี้ยยะจ๋าต้องเอาไม้เขี่ยออกมาจะได้เห็นร่วงอีกแล้วนะคะร่วงแล้วกระดึบเห็นไหมนะคะมาถ้าเห็นใบเป็นรูนิดนึงนะถ้าเรามีเวลานะมาเปิดดูเลยค่ะอันนี้ยะจ๋าเห็นเคลใบหยิกของยะจ๋าอีกกระถางนึงอยู่ตรงนู้นนะคะตรงนู้นเป็นรูอยู่เหมือนกันแต่วันนี้ยะจ๋าคงยังไม่ดูเลี้ยงเข้าไปก่อนสักวันให้เขากินไปก่อนเห็นอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูนะคะยะจ๋าก็เลยมาดูต้นนี้ก่อนมันอยู่ไม่ลึกเนาะแต่ยะจ๋าเห็นเยอะกว่านั้นอีกค่ะเนี่ยค่ะเป็นครอบครัวเลยนะคะครอบครัวหนอนเลยนะคะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนับไม่ถ้วนเลยนะคะเนี่ยหนึ่งเห็นไหมคะไปแล้วเนี่ยยะจ๋าจะนับดูนะคะว่าตรงเนี้ยเอาออกมาแล้วหนึ่งตัวยะจ๋าหากระปุกมาใส่ดีกว่าจะได้เห็นนะคะเมื่อกี้ยะจ๋าจัดการไปแล้วสองตัวนะคะอันนี้ยะจ๋าเอาใส่กระปุกไว้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาล่วงมาจะได้ล่วงในกระปุกนี้เลยใครเห็นบ้างคะยะจ๋ามองเห็นกันไหมเนี่ยค่ะที่ยะจ๋าเขี่ยออกมานี่ก็3ตัวแล้วนะคะเนี่ยเขากินเกลี้ยงเลยค่ะคิดว่าเป็นหนอนผีเสื้อเพราะว่ายะจ๋าเห็นผีเสื้อเข้ามาบินเยอะค่ะในสวนยะจ๋าตอนเนี้ยผีเสื้อมาบินเยอะแล้วก็ผีเสื้อไม่พอนะคะแมลงหวีขาวเยอะมากค่ะยะจ๋าว่าจะซื้อกาวดักแมลงกาวเขาเรียกอะไรแผ่นกาวสีเหลืองๆนะคะเอาไว้มาดักเนาะเอาไว้มาดักติดตามแปลงผักของเราเวลาแมลงหวีขาวเขาพาเชื้อโรคเชื้อรามาตอนนี้ค่ะจะระบาดก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยค่ะเยอะมากเลยแมลงหวีขาวกับพวกผีเสื้อเนี่ยค่ะเขาจะมาวางไข่เนาะมันเป็นธรรมชาติก็จริงค่ะแต่บางครั้งนะเนี่ยเคลของจ๋าก็เริ่มไอ้นี่แล้วนะคะต้นหน้าบ้านน่ะต้นใหญ่อ่ะยอดตรงเนี้ยค่ะเขาโดนหนอนกินแล้วเขาก็จะเน่าไปเลยแล้วก็จะหักนะคะอยู่ตรงนู้นก็เป็นต้นนึงแล้วค่ะโคนต้นเน่านะคะยอดเน่าแล้วเขาก็หักออกมาเลยอันนี้ยะจ๋าหาวันนี้ยะจ๋าว่ามันน่าจะหมดแล้วเนาะถ้าใบยังแหว่งอยู่อีกนะก็ต้องมาหาใหม่อีกนะคะยะจ๋าว่ายะจ๋าดูทุกใบแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่มีใบดีแล้วค่ะตอนเนี้ยคือเป็นอย่างนี้หมดแล้วถ้าจ๋าจะปล่อยก็กินก็ปล่อยได้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็ขยายพันธุ์ไปที่อื่นอีกจ๋าก็ว่าจะไม่ดูค่ะแต่กลัวเขาจะไปลามไปต้นอื่นเนาะเพราะต้นนี้ก็คือสละให้เขากินได้อยู่ค่ะแต่ว่าคือยอมสละแล้วแหละก็ปล่อยเขากินมานานแล้วหลายวันแล้วนี่ค่ะเมื่อกี้ก็2ตัวตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้อีกค่ะเนี่ยค่ะเห็นชัดๆเลยตรงนี้อีก
หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้อีกห้าตัวค่ะว้ายแม่ร่วงอยู่บนยอดนะคะอยู่ในยอดเขานะคะในยอดผักค่ะในยอดต้นผักเลยค่ะห้าตัวในยอดนะคะในยอดตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้เลยห้าตัวตามก้านอีกหกเจ็ดสิบกว่าตัวค่ะยะจ๋าเมื่อกี้สิบกว่าค่ะยะจ๋าคาบไม่ใช่ยะจ๋าก็ประมาณว่าจัดการไปก่อนหน้านั้นแหละจัดการไปก่อนหน้าที่จะมาทำคลิปนี้แล้วไปหลายตัวเหมือนกันพอยะจ๋าเห็นอยู่ในยอดเขาเยอะนะเมื่อกี้ยะจ๋ายกออกไปหน้าบ้านไปรับแสงอยู่หน้าบ้านนี่มันห้าโมงเย็นแล้วนะคะแดดยังจัดอยู่ยะจ๋าจะไปรดน้ำต้นไม้ที่นู่นยะจ๋าเห็นก็เลยแบบเอามาดูซะหน่อยวันนี้ยังไม่ได้งานเยอะเลยค่ะห้าตัวเลยค่ะห้าตัวเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ยะจ๋าก็พามาดูหนอนในต้นเคลนะคะนี่ค่ะหนอนในต้นคะน้าเคลใบคะน้าเคลรัสเซียเรดรัสเซียนนะคะของยะจ๋าเคลรัสเซียนะคะดูสิคะอยู่แค่ยอดเขาเนี่ยค่ะห้าตัวแล้วอยู่บริเวณตามใบที่เขากินเนี่ยค่ะอีกหกเจ็ดตัวค่ะก็มาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นสภาพเหมือนเดิมไหมถ้าเหมือนเดิมก็แสดงว่าหมดถ้าไม่เหมือนเดิมก็ต้องมาดูใหม่นะคะว่ามันมีอีกไหมเพราะว่าใบตรงเนี้ยผักกาดขาวตรงเนี้ยค่ะโดนกินเกลี้ยงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ยะจ๋าก็พามาดูหนอนมาเก็บหนอนนะคะหนอนในต้นเคลของยะจ๋านะคะค่ะก็พามาแชร์ให้ดูนะคะว่าเวลาเก็บหนอนน่ะดูตามใบเสร็จแล้วนะคะตามใบแบบนี้ค่ะใต้ใบนะคะใต้ใบของเขามีมันหนอนใยเลยค่ะเขามีใยมีใยเนี่ยค่ะเขาจะไปทั่วเวลาเขากินตรงไหนเขาก็จะสร้างใยไว้ทั่วเลยค่ะน่าจะเป็นหนอนใยยะจ๋าก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหนอนอะไรไม่ค่อยสันทัดเรื่องหนอนมันมีก็แบ่งปันมันกินไปแบ่งมันกินมั่งคนกินมั่งค่ะแต่ว่าถ้าเราเอาออกได้ก็ดีพาให้มาดูนะคะว่าเวลาดูหนอนตามใบผักเสร็จก็ต้องดูตรงยอดตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะตรงยอดผักเนี่ยค่ะเนี่ยยอดอ่อนเนี่ยค่ะเขาชอบมากเลยมีอีกไหมยะจ๋าว่าเหมือนเห็นอีกน่าจะหมดแล้วนะคะถ้าพรุ่งนี้ยะจ๋าก็จะมาดูอีกนะคะจะดูทุกวันจนกว่าว่าใบเขาจะหยุดแหว่งหยุดให้มันคงอยู่สภาพเท่านี้ค่ะถ้ามันโดนกินไปมากกว่านี้ก็แสดงว่ายังมีหลงเหลือนะคะต้องมาดูตามดินแล้วทีเนี้ยถ้าเพื่อนๆทุกคนนะคะดูเก็บหนอนแล้วอะใต้ใบเสร็จต้องดูในยอดด้วยนะคะเขาชอบกินยอดอ่อนค่ะเนี่ยค่ะจะได้เป็นแชร์ประสบการณ์ไปนะคะว่าการที่ว่าเก็บหนอนอะอยู่ในเนี้ยห้าตัวค่ะยอดตรงเนี้ยตามใบอีกค่ะจะกระจายกันอยู่ทุกใบเลยค่ะเจอทุกใบค่ะสำหรับพี่ลิจจ๋าก็พามาเก็บหนอนนะคะเก็บหนอนใหญ่ออกจากผักคะน้าเคลของเรานะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยะจ๋าพาปลูกด้วยนะคะวันนี้ก็ทำคลิปไปเก็บหนอนก็พาให้เพื่อนๆมาดูนะคะคิดว่าสวนผักอินทรีย์ทุกคนต้องเจอค่ะแบบเนี้ยเพื่อมือใหม่หัดปลูกนะคะจะได้รู้ว่าเวลามันเป็นสภาพแบบเนี้ยเราต้องมาเปิดดูนะคะอย่างลูกค้ายะจ๋าเขาก็ไม่รู้นะคะเขาก็ว่ามันนกมากินยอดยะจ๋าไปเปิดดูก็เจอหนอนอย่างนี้แหละค่ะเมื่อวานไปเปิดเจอหนอนให้เขาดูหนอนให้เขาค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแค่นี้แล้วกันนะคะมือใหม่นะคะลองดูนะคะถ้าเกิดเจอเป็นรูๆแบบเนี้ยดูตามใต้ใบนะคะใต้ใบเสร็จไม่พอดูในยอดด้วยค่ะยอดอ่อนๆของเขาเนี่ยค่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันยังมีหนอนหลงเหลืออยู่นะคะแล้วเราก็คอยสังเกตเพราะเราปลูกไม่เยอะเราก็ต้องดูแลให้มันทั่วถึงหน่อยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้จ๋าก็มาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามคลิปช่องของจ๋าพาปลูกนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ